ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเย็นในลุคนี้เลยนะคะเป็นลุคหวานอมเปรี้ยวนั่นเองนะคะแต่จะออกไปทางเซ็กซี่ซะมากกว่านะคะก็ลุคนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการไปออกเดทนั่นเองค่ะใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะแต่งหน้าไปออกเดทแต่งยังไงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าในโทนเซ็กซี่นะคะลุคนี้ก็คิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าลุคนี้เนี่ยแต่งยังไงนะคะก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะเอาละมาเริ่มต้นที่หน้าสดกันเลยนะคะทุกคนยังจะเปลี่ยนจากแว่นสายตานะคะมาเป็นใส่คอนแทคเลนส์แทนนะคะยี่ห้อที่ยำใช้ก็คือ Mimi by Tony นะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Pastel Brown ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะยำก็จะมาบำรุงผิวค่ะวันนี้นะคะยำจะใช้เครื่องเจ้าตัวนี้นะคะของ Nu Skin ค่ะมันไฮเทคมากๆเลยอะทุกคนมันสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นครีมกลางวันหรือครีมกลางคืนนะคะเดี๋ยวยังจะเลือกเป็นโหมดครีมกลางวันนะคะก็กดถูกแบบนี้นะคะมันก็จะช่วยจ่ายครีมให้อัตโนมัติเลยโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องเห็นไหมออกมาแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะทาลงไปบนผิวเลยค่ะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะยังก็จะลงรองพื้นนะคะอันนี้เป็นรองพื้นของ Cover Mark นะคะเป็นสี YP10 นะคะยังจะใช้ช้อนตักขึ้นมาประมาณนี้นะคะเท่าเมล็ดถั่วเขียวค่ะแต้มบนหลังมือแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงด้วยซ้ำนะก็ลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะนุ่มลื่นนะคะเกลี่ยง่ายจะให้การปกปิดแบบประมาณปานกลางนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเป็น everyday look ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้อุดตันเนาะจากนั้นนะคะยิมจะลงตามด้วยแป้งตัวนี้เลยค่ะลอล่าเมอร์ซีเออร์นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์04ค่ะจะเป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะหลังจากที่ลงแป้งเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะยิมก็จะตามด้วยการเขียนคิ้วนั่นเองค่ะมาเริ่มเขียนกันเลยเสร็จครั้งหนึ่งแล้วนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมก็จะเอาแปรงอันนี้นะคะมาจุ่มอายแชโดว์สีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็เบลนด์นะคะบริเวณหัวคิ้วค่ะจะได้แบบว่าดูฟุ้งๆอะไรอย่างนี้หน้าดูไม่แข็งทื่อจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะเยี่ยมจะใช้มาสคาร่าตัวนี้ค่ะเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะจาก Heavy Rotation ค่ะจะช่วยเปลี่ยนสีคิ้วของเรานะคะให้เป็นสีเดียวกับสีผมนั่นเองเพราะว่าสีผมมีค่อนข้างอ่อนเลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์06ค่ะสามารถหาซื้อได้แบบตามวสันนะคะแล้วก็ร้านสะดวกหาอะไรแบบนี้นะคะราคาไม่เกิน300บาทค่ะทาไปเลยงี้นะคะจากนั้นนะคะยิ้มจะลงชิมเมอร์บล็อกนะคะจากลอร่ามาสีตัวนี้ค่ะสีน่ารักมากๆเลยนะคะยิ้มจะลงสีแดงอันนี้ก่อนค่ะแล้วยิ้มก็จะใช้สีชมพูอันนี้เหมือนกันนะคะลงด้านล่างด้วยพาไปเลยค่ะจากนั้นนะคะยังจะลงสีชิมเมอร์นะคะอันนี้เป็นสีโรสโกลด์นะคะเป็นพาเลทของ Huda Beauty นั่นเองค่ะยังจะใช้นิ้วปลายนะคะแบบนี้พิกเมนต์ของเขาแบบดีมากๆเลยทุกคนดูดิก็จะลงไปเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่ลงอายแชโดว์กันเรียบร้อยแล้วนะคะยิมก็จะตามด้วยอายไลเนอร์นะคะอันนี้จะเป็นลิควิดอายไลเนอร์นะคะจาก Kiss Me นั่นเองค่ะกันน้ำกันเงินติดทุนมากเลยนะคะแนะนำสุดๆเลยค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่ายังจะตวัดถางขึ้นเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่ดูหวานจนเกินไปนะคะจะได้ดูเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงอะไรแบบนี้หลังจากที่กรีดอายไลเนอร์ไปแล้วนะคะยิ้มก็จะลงตามด้วย
inliner นะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์กิโกะนะคะเยี่ยมซื้อมาจากยุโรปนะคะที่ไทยยังไม่มีนะคะแต่ว่าสามารถซื้อได้ตามยุโรปได้หลายประเทศเลยนะคะสำหรับเวลาเราทา eyeliner นะคะเราอย่าลืมทา inliner ด้านในข้างบนแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีช่องขาวๆนะคะทำให้แบบว่าดูไม่สวยนะคะถ้าเราทาไม่เต็มทาลงไปเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีตา2ชั้นหลบในแบบแย้นนะคะเยี่ยมก็จะแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นตาข่ายติดตา2ชั้นนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ Hello Eye Tape นะคะเยี่ยมก็จะดึงออกมาแบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าสามารถที่จะทาอายแชโดว์ทับลงไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเห็นอายแชโดว์ชัดอยู่นะคะแล้วก็มันจะกลืนไปกับเนื้อของเรามากๆทำให้ไม่รู้เลยว่าเราติดตาข่ายตา2ชั้นอยู่นะคะเห็นไหมก็จะได้แล้วนะคะเป็นตา2ชั้นเลยค่ะโดยไม่ต้องสัญญกรรมนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดัดขนตาค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเยี่ยมก็จะมาติดขนตาปลอมนั่นเองค่ะวันนี้จะใช้ขนตาปลอมของ Nancy Choi นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเบอร์ SN53 ค่ะสำหรับกาวที่เยี่ยมใช้ในวันนี้นะคะก็จะใช้กาวของบอกต่อนะคะติดทนติดแน่นทั้งวันเลยไม่หลุดเลยนะคะหลังจากที่ติดขนตาเสร็จแล้วนะคะยิมก็จะตามด้วยการปัดแก้มนั่นเองค่ะวันนี้ยิมจะใช้เป็น brush on รุ่น limited ของ Gigo Milano นะคะมันน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นรุ่นแบบที่ออกมาช่วงวันวาเลนไทน์นะจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วดูบัตรของมันนะโอ้ยน่ารักมากๆเลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ยิมแกะออกมาใช้นะก็มาประเดิมกันเลยค่ะนี่นะคะมีหลายสีเราก็วนๆไปนะคะแบบนี้แล้วก็ปัดตามมุมเฉียงแบบนี้นะคะพิกเมนต์มันดีมากอ่ะคือทานิดเดียวคือแบบแดงเลยเห็นปะนี่นะคะก็จะให้ลุคที่แบบว่าดูสุขภาพดีนะสีมันน่ารักจริงๆและขั้นตอนต่อไปนะคะยิมก็จะทำให้หน้าเรียวเล็กนะคะด้วยอันนี้เลยค่ะเป็น bronzing powder นะคะจาก essence ค่ะนี่ตัวนี้ยิมซื้อมาจากเยอรมันนะคะเพิ่งถอยมาเลยคู่กับแปรงนะคะเป็นแปรงที่ใช้เฉดหน้าโดยเฉพาะนะคะทำให้หน้าของเราเรียวเล็กนั่นเองนะคะเราก็เฉดไปตามกบนะแบบนี้เลยค่ะจะเห็นได้เลยว่าข้างที่เราเฉดนะคะน่าจะเรียวเล็กลงกว่าข้างนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเฉดที่จมูกด้วยนะคะก็จะช่วยสร้างดั้งของเราให้ดูดั้งพุ่งดั้งโด่งนั่นเองค่ะดั้งมาแล้วนะคะทุกคนจากนั้นนะคะยังจะใช้ไฮไลท์นะคะจะเอากลาสนะคะมาไฮไลท์ตามบริเวณสันจมูกนะคะแล้วก็หนกแก้มอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้หน้ายิ่งพุ่งมากยิ่งขึ้นนะไลท์ไปเลยแบบนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็จะเหลือบปากอย่างหนึ่งนะคะวันนี้แบบปากแห้งมากเลยนะคะถ้ามันเป็นลอกๆอย่างนี้นะคะก็ใช้น้ำมันนี่แหละค่ะหยดลงไปแล้วก็สครับนะคะสครับให้มันนิ่มนะคะแล้วก็เอาพวกผิวที่ลอกๆไปแล้วนะคะขัดออกค่ะหรือว่าใครที่แบบปากเป็นขุยมากๆเนี่ยก็ผสมน้ำตาลลงกับออยล์ก็ได้นะคะก็จะช่วยขัดออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะลายนะคะนี่นะคะก็จะออกเป็นขุยๆเลยทุกคนเห็นไหมเป็นซากเนื้อเรานี่แหละห
ลังจากที่บำรุงปากนะคะก็จะทำให้เราลงลิปสติกนะคะที่เป็นเนื้อแมตต์ได้ง่ายขึ้นมากๆอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Kylie นะคะเป็นแมตต์ลิปสติกนะคะสี Dolce K ค่ะเรามารองทากันเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลุคแบบ V นะคะที่จะไปออกเดทนั่นเองค่ะเป็นลุคแบบเหมือนจะหวานนะคะแต่แอบปนเปรี้ยวๆเซ็กซี่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้ยังแต่งชุดแบบว่าค่อนข้างที่จะเซ็กซี่เลยนะคะแต่ก็ยังให้ความชมพูชมพูนะคะใส่เป็นโทนชมพูเพราะว่าหนุ่มๆเขาจะชอบสีแบบอ่อนหวานอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีอักเซสซอรี่นะคะนี่ก็จะเป็นอักเซสซอรี่ของแยมนะคะที่แยมแบบว่าวางเอาไว้นะคะก็ใส่อันไหนดีล่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยที่สื่อมาจากแพทินัมนั่นเองนะคะจะมีเพชรๆแบบนี้นะคะก็จะดูเรียลนะคะอันนี้ใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นไงคะแล้วค่ะสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่ไปออกเดทให้ความหวานปนเซ็กซี่เปรี้ยวๆนะคะสำหรับใครที่ชอบลุคนี้ก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามแยมนะคะก็ไปติดตามได้นะคะที่ Facebook หรือ Instagram นะคะแยมหมูยามินะคะแล้วก็ช่วยกัน Subscribe ช่องของแยมด้วยนะคะใครชอบนะคะก็ช่วยแชร์กันด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปจะมีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย